สวัสดีครับพบกันคราวนี้ก็จะมาต่อกันในเรื่องของโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับคราวที่แล้วผมได้พูดถึงไปแล้วนะครับเรื่องของการ Import การ Edit นะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการ Export นั่นเองการ Save ออกมาเป็นไฟล์นะครับก็คือเมื่อเราทำงานเสร็จตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อยากจะบันทึกออกมาเป็นไฟล์วิดีโอนะครับสำหรับเอาไปเผยแพร่คนอื่นดูหรือว่าอาจจะเอาไปทำงานอื่นๆต่ออีกทีนะครับมาดูว่าทำยังไงบ้างนะครับวิธีการ export นะครับก่อนหนึ่งก็คลิกที่ sequence นี้ที่เราทำงานก่อนนะครับให้ขึ้นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกำหนดขอบเขตของการ export ได้นะครับเราอาจจะต้องการแค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้นะครับโดยเราใช้วิธีการ mark in mark out นั่นเองก็ไปส่วนที่เราจะเริ่มต้นก่อนนะครับเราไปตรงจุดเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วกด i นะครับนะครับจะขึ้นแถบขาวๆขึ้นมานะครับแล้วก็ไปจุดที่เราต้องการใช้ให้สิ้นสุดนะครับมาตรงนี้แล้วก็กด O นะครับนะครับก็จะขึ้นแถบเฉพาะตรงนี้หรือว่าเราสามารถใช้ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับ Mark in และ Mark out นะครับปุ่ม I และปุ่ม O ซึ่งแต่ว่าถ้าเราอยากได้ทั้งหมดเราก็สามารถขยายตรงนี้ได้อีกนะครับนี่ครับเพื่อเอางานทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าสมมติเราไม่มาร์กเลยนะครับเราสามารถเคลียร์มาร์กได้เคลียร์ in and out เนี่ยนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเคลียร์ in and out ถ้าเราไม่มาร์กเลยเนี่ยโปรแกรมก็จะทำการ export timeline เราทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะยาวแค่ไหนก็จะ export ออกมาเป็นไฟล์เดียวกันหมดเลยนะครับตอนนี้ผมต้องการ export ออกมาทั้งหมดเลยผมก็คลิกที่ sequence ก่อนนะครับให้เลือกให้ขึ้นสีน้ำเงินก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ file แล้วก็export แล้วก็ media นะครับหรือว่าช็อตคัทคือ control m นั่นเองเปิดมาก็จะพบกับหน้าต่าง export setting นะครับทางซ้ายก็เป็นภาพตัวอย่างของงานที่เราจะ export ออกมานะครับซึ่งหน้าต่างตรงนี้เราสามารถที่จะใช้เพื่อกำหนดขอบเขตของการ export ได้นะครับเหมือนกับการทำ in out เมื่อสักครู่เลยก็คือใช้ปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือ mark in จุดเริ่มต้นนั่นเองว่าเราอยากจะให้งานเราเริ่ม export เริ่มต้นตั้งแต่ตรงไหนนะครับก็กดpoint อยากให้จบตรงไหนก็กดเอา point ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าจะเอาทั้งหมดเราก็กลับเป็น entire sequence นะครับก็คือเอาทั้งหมดเลยนะครับจริงๆก็คือไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันตรงนี้ก็ได้นะครับปล่อยคือถ้าเราเลือก mark in mark out ตั้งแต่ใน timeline มาแล้วตรงนี้ก็จะเซตตามที่เราเลือกเมื่อกี้ให้เองนะครับโอเคมาดูส่วนแรกกันตรง format นะครับ format ก็คือรูปแบบไฟล์ที่เราจะเซฟนั่นเองครับมีหลายอย่างครับ avi bmp อะไรแต่ว่าที่นิยมกันมากๆตอนนี้ก็คือ H.264 นะครับสำหรับการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าส่งดูทางโทรศัพท์หรือว่าทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็จะนิยมใช้ฟอร์แมตนี้กันนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากจะต้องการเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็นำงานนำไฟล์ที่ได้เนี่ยไปตัดต่ออีกทีนึงผมแนะนำเป็นอยู่ไหนเอ่ยต้องผมแนะนำเป็นใช้ QuickTime นะครับแล้วก็เลือก preset ตรงนี้นะครับเป็น GoPro Cineform นะครับ Cineform 10 bit ที่ผมชอบใช้นะครับก็คืออันนี้ผมว่ามันเร็วแล้วก็ไฟล์ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็อีกไฟล์นึงที่เห็นฝรั่งเขานิยมใช้กันนะครับก็คือ DNX HD นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ได้ไฟล์ที่คุณภาพดีนะครับเดี๋ยวจะวุ่นวายเกินไปเพราะว่ากลับมาที่ H.264 ก่อนละกันนะครับอันนี้สำหรับการใช้งานแบบทั่วไปก็เพียงพอแล้วนะครับ S24 สำหรับลงเว็บลง YouTube ดูในมือถือโทรศัพท์ format นี้ผมว่าใช้สะดวกที่สุดแล้วนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับ preset ผมแนะนำเลยเลือกเป็นตัว high bitrate แค่นี้ครับกด export ได้กดเลือกที่ save แล้ว export ได้เลยได้งานที่คุณภาพโอเคเลยไม่เลวร้ายนะครับแล้วก็ไฟล์ไม่ใหญ่จนเกินไปทีนี้ก็จะมีตัวเลือกในนี้อีกอันหนึ่งนะครับสำหรับ preset ถ้าสมมติเราอยากได้ไฟล์ที่เล็กลงมาอีกหน่อยนึงเราก็เลือกเป็น medium bitrate นะครับก็จะได้ไฟล์ที่ขนาดคุณภาพลดคุณภาพลงมาหน่อยนะครับเพื่อลดขนาดไฟล์โดยที่เราสามารถสังเกตขนาดไฟล์ได้ที่ด้านล่างนี้นะครับestimated นะประมาณ7เมกะไบต์นะครับสมมติเราลองกลับไปดูที่ high bitrate มาสักครู่นะครับนะครับ high bitrate ก็จะประมาณ25เมกะไบต์นะครับ
หรือว่าถ้าเราอยากตั้งค่าเองละเอียดเราก็สามารถทำได้นะครับโดยมาตรงผมขยายหน้าต่างหน่อยนะครับขยายหน่อยเลื่อนมาตรงในส่วนแท็บวิดีโอนะครับแล้วก็วิดีโอเซตติ้งนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ครับตรงส่วนของบิตเรทนี่ครับส่วนของบิตเรทเนี่ยอันนี้แหละครับที่มีผลต่อคุณภาพของภาพนะครับที่ทำให้ภาพชัดแล้วก็ทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตรงบิตเรทเนี่ยถ้าหลักๆก็จะดูแค่ตรง target bit rate นะครับถ้า bit rate สูงเนี่ยคุณภาพดีแต่ว่าขนาดไฟล์จะใหญ่ตามนะครับซึ่งก็แปรผันกันนะครับแต่ถ้า bit rate น้อยขนาดไฟล์ข้อดีก็คือขนาดไฟล์เล็กแต่คุณภาพก็จะแย่ตามไปด้วยนะครับอย่าง preset ที่เขาให้มานะครับ high bit rate เนี่ยเขาก็จะให้มาประมาณ10ส่วน maximum นี้ก็คือเขาจะคำนวณโปรแกรมจะคำนวณให้เองนะครับว่าภาพเฟรมไหนที่จะใช้บิตเรทสูงก็จะให้ไม่เกิน12เมกะบิตนะครับสมมติผมลองเพิ่มดูนะครับผมลองเพิ่มเป็น120นะครับขนาดไฟล์ขึ้นเป็น200กว่าเมกเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ใหญ่เกินไปสำหรับงานแค่20วินาทีนะครับผมว่าโดยประมาณก็คือนะครับตามที่เขาให้มาเนี่ยครับผมว่าใช้สะดวกสุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับขนาดไฟล์ผมว่าก็กำลังดีไม่ใหญ่เกินไปหรือว่าเราอยากจะเลือกเป็นพรีเซ็ตสำหรับเฉพาะงานนั้นๆเขาก็มีให้นะครับสำหรับอย่างเช่น YouTube นะครับหรือว่าเนี่ย Android Tablet อะไรพวกนี้นะครับเขาก็มีให้นะครับเลือกกันสะดวกสบายทีเดียวลองเลื่อนลงมานะครับบานเลยนะครับมีแบบสำหรับ HD พวกนี้นะครับ Twitter Vimeo เนี่ยครับ YouTube ก็มีนะครับสำหรับถ้าต้องการไฟล์งานที่คุณภาพดีๆนะครับสำหรับลง YouTube เลือกตามในนี้เลยก็ได้นะครับนะครับสำหรับความละเอียด 720p ความละเอียด 1080p หรือว่าความละเอียด 4K ก็มีพรีเซตให้นะครับนี่ครับอันนี้สำหรับ YouTube 1080p นะครับขนาดไฟล์ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ39เมกะไบต์อ่ะผมเลือกเป็น YouTube อันนี้แล้วกันขั้นต่อไปที่เราจะมาดูกันก็คือตรงนี้ครับตรง Output Name นะครับตัวหนังสือสีน้ำเงินนี้คลิกบนตัวหนังสือสีน้ำเงินนี้เลยครับเพื่อที่จะเซฟไฟล์ที่เราจะ export ออกมานั่นเองสังเกตว่าจะได้เป็นไฟล์ MP4 นะครับสำหรับformat H.264 นะครับผมก็ตั้งโฟลเดอร์ซะหน่อยนะครับเพื่อที่จะเซฟก็ตั้งชื่อไฟล์ซะหน่อยนะครับมันชื่ออะไรเอ่ยสมมติไป wedding นะครับแล้วเราก็กดเซฟทีนี้เราก็สามารถที่จะกดปุ่ม export เพื่อจะให้โปรแกรมคำนวณและเซฟออกมาเป็นไฟล์ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการกดเข้าคิวนะครับเดี๋ยวจะพูดกันอีกทีหนึ่งสมมติผมกด export นะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้นะครับแล้วก็ทำการบันทึกเป็นไฟล์นะครับช่วงนี้นะครับคือการวัดความแรงเครื่องกันเลยครับเครื่องแรงก็เสร็จเร็วครับเครื่องช้าก็รอนานหน่อยนะครับไปหุงข้าวถูบ้านเลยก็ทำไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าต่างก็จะหายไปทีนี้มาดูในโฟลเดอร์ที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้ในโฟลเดอร์ output นี่นะครับก็จะมีไฟล์ wedding ที่ผมทำเมื่อกี้นะครับก็จะได้ไฟล์ทีนี้ที่ผมพูดค้างไว้เมื่อกี้นะครับส่วนของตรงคิวเข้าคิวไว้นะครับเรามาดูอีกทีนะครับกด export media นะครับเพื่อตัวต่างๆเมื่อกี้อีกทีนึงจะมีการกดปุ่มคิวนะครับอันนี้กดแล้วมันจะเป็นการส่งไป export ในโปรแกรม media encoder อีกทีหนึ่งลองกดดูนะครับมาแล้วนะครับสำหรับโปรแกรม media encoder นะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งโปรเจกต์จากพรีเมียร์ของเรานะเมื่อกี้นะครับเข้ามาอยู่ในโปรแกรม media encoder ซึ่ง media encoder เนี่ยอาจจะมีประโยชน์ในการเรนเดอร์ทีละหลายๆไฟล์นะครับอยากได้ไฟล์อื่นด้วยผมก็คลิกเลือกที่โปรเจกต์ของผมนี่นะครับแล้วก็กดรูปกระดาษนี่ duplicate นะครับก็จะถูก copy ออกมาอีกอันหนึ่งทีนี้ส่วนที่ copy มาเนี่ยผมก็เลือกเป็นไฟล์แบบอื่นที่ผมอยากได้หรือว่าจะเป็น preset อย่างอื่นก็ได้ผมอาจจะอยากได้ไฟล์ที่มันเล็กลงอีกผมเลือกอันนี้เป็น Android
นะครับแล้วตรงนี้ก็กดคลิกเพื่อเลือกที่เซฟได้เหมือนเดิมอันนี้ผมก็เซฟเป็น Wedding Small อะไรแบบนี้นะครับแล้วผมก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อที่จะทำการนะครับ Export อันแรกเดี๋ยวพออันแรกเสร็จปุ๊บเขาจะ Export อันที่2ต่อให้เลยนะครับเริ่มอันที่2ต่ออัตโนมัติเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับลองมาดูไฟล์ที่ได้นะครับ sequence 08แล้วก็ไฟล์ wedding small ที่ผมเลือกเซฟไว้เมื่อกี้นะครับออกมาในครั้งเดียวเลยนะครับนี่นะครับเป็นเรื่องของการ export ไฟล์จากโปรแกรม Adobe Premiere ของเรานั่นเองนะครับสำหรับนำไปใช้ต่อในงานอื่นๆหรือว่านำไปเผยแพร่นั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับสำหรับโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทั้งใต้วิดีโอแล้วก็ทั้งทางแฟนเพจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ